ป็นหนึ่งครอบครัวที่สนับสนุนให้ลูกๆนั้นได้ทำในสิ่งที่ชอบเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอนะคะสำหรับคุณกบสุวรรณและคุณบรุ๊คดนุพรค่ะอธิการส่งให้น้องณดานะคะลูกสาวคนโตไปเรียนยิมนาสติกในแบบที่ชอบหรือส่งเสริมทักษะทางด้านการกีฬาให้กับน้องณโดลูกชายคนเล็กอีกทั้งยังพาไปเปิดโลกเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สอนลูกให้เรียนรู้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะแม่กบและพ่อบรุ๊คเนี่ยก็สอนให้ลูกๆนะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายในชนบทอีกด้วยโดยมีบ้านสวนปุณณการที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติให้เด็กๆได้เข้าไปสัมผัสกันแบบใกล้ชิดเพราะว่าที่นั่นนั้นมีทุกอย่างพร้อมค่ะมีทั้งเลือกสวนไร่นาทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์มากมายไม่ว่าจะเป็นไก่วัวปลานะคะแถมยังมีเหล่าน้องหมาที่มาสร้างสีสันให้บ้านสวนนั้นดูคลึกครื้นอีกด้วยโดยหลังจากที่แม่กบสุวรรณนะคะโพสต์ภาพของครอบครัวตอนใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านสวนก็มีเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตว่าคุณพ่อและคุณแม่นั้นสอนลูกๆได้ดีมากถึงแม้จะร่ำรวยแค่ไหนแต่ก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะเห็นแบบนี้แล้วยกนิ้วให้เลยค่ะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ